สวัสดีนะครับตอนนี้ผมสองทำอีกแล้วใน Minecraft Big Summon Episode ที่12กันแล้วนะครับภารกิจวันนี้มาต่อยพาร์ทก่อนนะครับภารกิจวันนี้คือเราจะจับเทพที่เหลือทั้งหมดเราจับตัวอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปดูเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องทำการมาร์คแลนด์มาร์คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไบโอมเลยว่ามีนกบินด้วยไหมโอเคครับก็ช่วงนี้โปเกมอนก็จะแบบลงน้อยหน่อยนะครับแล้วก็น่าเบื่อเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรทำครับกะว่าจะพาซิลิเปียนอยู่นะครับหาที่ลงก่อนที่ลงของผมจนตอนจบอ่ะก็คืออย่างที่ผมบอกทุกคนก็คือว่าเราจะจับโปเกมอนได้ครบทุกตัวเนาะอันนี้คือตอนจบของเรานะครับตอนนี้เราได้61ตัวแล้วนะครับเหลือแค่นิดเดียวก็ครบแล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาที่แรกนะครับเราจะมาที่ Modify Jungle ก่อนนะครับ Modify Jungle หรือ Jungle M นะครับผมซึ่งที่นี่จะมีโปเกมอนที่เกิดเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมลองเช็คสปาริจันลี่ทุกคนดูนะครับมีโอกาสเกิดมิวทาปูบูรูทาปูบอโบทาปูสปีดี้สกิปปี้ทอยเลทเต็มไปหมดเลยนะครับถือว่าวันนี้ก็มาจับทั้งพวกทาปูก่อนแล้วกันเนาะผมว่าทาปูกับซาเลดูซาลูเดไอลิงมายาจับง่ายสุดนะครับในพื้นที่แห่งนี้นะครับผมระหว่างนี้ก็เจอตัวแล้วก็จับไปก่อนแล้วกันนะครับตัวที่ผมไม่เคยจับเช่นแมงกี้หรืออะไรเงี้ยผมว่าน่าจะไม่เคยจับแล้วนึกว่าทาปูบูรูเกิดครับตอนนี้เอาล่ะทาปูบูรูตัวนี้ผมเคยจับออกมาขอดูก่อนเคยแล้วโอเคตอนนี้ทาปูบูรูเกิดนะครับที่จังเกิลไบโอมนะครับซึ่งเราจะไปต้องตามหาทาปูบูรูก่อนนะฮะแต่ว่าไอบูรูเฮ้ก่อนจับทับปูบูรูตัวนี้ก่อนดีกว่าครับตัวนี้แบบตัวนี้น่าจับมากครับไอตัวคาเมเลียนนะกิ้งก่ากิ้งก่านี่เนี่ยเอเมอรัลน่าจะมีอยู่แค่ตัว2ตัวเองนะถ้าจำไม่ผิดนะแบบมีน้อยมากตัวนี้ต้องจับไว้ก่อนเลยครับโอ้ยปลาทีติดเลยว่ะไอบูรูนี่มันเกิดตัวไหนของโลกไปเนี่ยหาไม่เจอเหมือนกันค่อยๆหาแล้วกันนะเฮ้ยเจอนี่พอดีครับจุกทออ้าวผมว่าบูรูนี่ไม่น่าได้จับแล้วน่าจะได้จับตัวอื่นแทนไม่เจอบูรูเลยเจอแบบโปเกมอนแบบน่าจับตัวอื่นนะครับแบบจุกทงจุกทออะไรเงี้ยนี่ก็จับได้นี่ก็จับได้มาลับไปติดเรียบร้อยแล้วไอ้ทาปูมันอยู่ไหนวะเจอตัวอื่นเต็มไปหมดเลยไม่เจอมันเลยทาปูเจอแล้วครับนี่ไงทาปูบูรูโอเคฟอร์สวิฟใส่เลยแล้วกันนะครับง่ายๆอู้เช็คสแกลลี่เฟสใส่ผมเฉยฟอร์สวิฟอีกทีนึงอุ้ยมันยิงโคตรแรงอ่ะใช้เนเชอร์แมสเนสครับเนเชอร์แมสเนสเนี่ยจะเป็นท่าที่แบบว่าท่าที่มันจะทำการให้เลือดของเราลดครึ่งนึงนะครับจากเลือดของเราที่มีอยู่ประมาณนั้นเป็นท่าที่แบบแรงมากหลับไปก่อนแล้วกันนะไปหลับไปมันรีเลือดอีกถึงเวลาจับแล้วครับมีดรีมบอลเหลือลูกเดียวครับมาเลยลองดูมาดรีมบอลไม่ได้เตรียมเลยครับตอนแรกกะว่าแบบคงไม่น่าได้เตรียมแต่คงได้ใช้ยาวใช้ตาบอลเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะสามารถใช้ทัมเมอร์บอลได้นะครับอุ้ยจับติดแล้วเว้ยเจ๋งโอเคครับตอนนี้จับทาปูบูรูติดแล้วโอ้ก็ยากอยู่นะจริงๆอ่ะผมว่าตึงอยู่เลยอ่ะแต่อันตาบอลจับติดอ่ะผมแบบชอบมากถ้านานทีจะแบบจะเห็นอันตาบอลจับเขาติดอันตาบอลมันก็บอลที่แบบจับแล้วค่อยติดอ่ะแบบนานๆดีผมจะเห็นจับอันตาบอลจับเทพติดปกติผมไม่ค่อยใช้อันตาบอลเลยทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะใช้บอลอื่นกันหมดเลยอันตาบอลนี่คือแบบไม่แตะเลยเพิ่งมาแล้วนี้แหละครับที่แตะอันตาบอลไอ้ดวงนี่ต้องใช้เน็ตบอลนะครับจับโปเกมอนมาแรงนะจ๊ะไอ้ดวงนี่มันเจ๋งอ่ะมันแบบมันมีท่านี่พีโอตาไงไม่เป็นไรจับมาเลยเนาะเน็ตบอลผมถือว่าผมชอบตัวนี้มากนะเอ้ยทับปูเล่ว่ะมาทับปูเล่ครับต้องไปตามหาหน่อยละจับตัวนี้ก่อนเรียบร้อยไหนทับปูเล่ตัวที่ไม่เคยจับกันแล้วกันนะตัวนี้ก็ไม่เคยจับครับเพอร์เรียนโอ้ยใช้เฟกเอาอ่ะโคตรบ้าเฟกเอาไม่ท่าเปิดก่อนนะครับก็เลยไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดสมมติมันตกโดนก่อนโอเคครับมาเจอทับปูเล่แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราทำการปาบอลยัดเลยแล้วก็ฟอสวิฟครับไหนทับปูเล่ไม่มีบอลไหนที่จับมันได้แบบ 100% อันตาบอลแหละอันตาบอลกับทัมเบอร์บอลน่าจะดีสุดครับสำหรับตัวนี้ก็ไม่น่ามีเลยบอลอะไรที่ดีนะครับเพราะตอนนี้ก็จะเช้าเอ้ยยังไม่เช้าว่ะยังมืดอยู่ยังมืดอยู่โอเคครับยังมืดอยู่ก็ต้องเป็นหลับไปเรียบร้อยโดนหลับครับหลับเสร็จแล้วก็ดัสบอลแล้วกันครับเพราะว่ามันมืดเนาะแถวนี้ไม่มีแสงไฟครับไม่มีลาวาไม่มีแสงไฟไม่มีแสงสว่างก็จะมีโอกาสจับติดมากกว่าอันตาบอลครับสำหรับดัสบอล1 2อุ้ยหลุดแต่โอกาสติดมันก็มากกว่าเออก็ดัสบอลนี่แหละน่าจะดีสุดครับตอนนี้สำหรับผมนะเฮ้ยติดน่าดัสบอลทีเดียวติดเลยครับต้องงี้ดิวะเฮ้ยทีเดียวก็ติดละไอ้น้องนั่งไล่จับโปเกมอนในป่าต่อในป่าที่ผมไม่ค่อยมายนะเพราะฉะนั้นก็โปเกมอนในป่าที่ผมจับได้ก็น่าจะมีเยอะอยู่นะครับทาปูโคโค่เกิดที่จังเกิลไบโอมมานี่ไงเจอมาปุ๊บเจอปั๊บเลยครับทาปูโคโค่ครับไหนทาปูโคโค่ฟอร์สวิฟทีนึงครับไอตัวนี้เป็นสายฟ้านะครับสายน่าจะเป็นสายฟ้าแฟรี่นะครับซึ่งทาปูโคโค่นี่ผมว่านะมันก็ไม่ได้จับยากขนาดนั้นนะอุ้ยแต่ถ้าแฟรี่มันมีพลังโจมตีกับผมมาดิแฟรี่วินอุ้ยหลบได้ถือว่าเป็นตัวเก่งนะทาปูโคสำหรับผมอะผมมองว่าแบบสายฟ้าแฟรี่มันแบบโหดมากมาอุ้ยหลับไม่หลับอีกแล้วอุ้ยควิกแอทแทคผมเฉยเลยบ้าเอ้ยตาบอลแล้วกันน่าจะตาบอลรัวๆตัวนี้เอ้ยมันเพิ่มไอจียับอะไรขนาดวะอุ้ยอ้าวมันวายชาร์จครับก็คือใช้ท่าวายชาร์จคือพุ่งชนอะแล้วก็ตัวเองก็ระเบิดไปด้วยพร้อมกับตัวผมมึงฆ่าตัวตายท้อว่ะหาตัวใหม่ก็ได้อะลองสู้ใหม่ครับทาปูโคโค่รอบนี้ผมได้ฟอร์สวิปก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบผมไม่มั่นใจนะว่าเราจะสามารถใช้ท่าทำให้มันหลับได้ไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทำให้มันหลับแล้วกันนะผมใช้บอลปลาจับแล้วกันนะครับบูใช้สปาโคตรแรงอ่ะมาอันจ้าบอลอันจ้าบอลเลยแล้วกันเราต้องอันจ้าบอลครับไม่อันจ้าบอลเดียวที่จับมาได้ตอนนี้นี่เป็นน่าจะเหลือแค่อันจ้าบอลแล้วเอ้าวายชาร์จเอาแมงตายฮะ
เออผมไปผ่ามาสเตอร์บอลมาป้าจับก็ได้พี่ผมไม่จับพี่นะผมก็ต้นนะพี่นะโอ้ยไม่ฆ่าตัวตายอีกแล้วโอ้โหโปเกมอนเลยว่าฆ่าตัวตายบ่อยๆมิวแฮสปอนอินโมดิฟายจังเกิลไบโอมิวเกิดมิวเกิดแล้วหาก่อนเชี่ยมิวเกิดบ้าโอ้ยหายากเลยครับตัวเล็กตัวตอมเล็กนิดเดียวเองนะไม่เป็นไรลองหาดูก่อนครับเผื่อเจอมิวเกิดว่ามิวเกิดว่ะบ้าเกินหามิวไม่เจอว่ะทุกคนจะเจอไดโนเสาร์นะไดโนเสาร์ตัวนี้ก็ดีนะไดโนเสาร์มาครับเอ็กซิลแล้วตัวนี้หายากกว่านะผมบอกเลยหายากมากกว่ามิวอีกสำหรับผมอ่ะเออเพราะแบบพวกโปเกมอนแนวนี้แบบมันเกิดยากกว่าตำนานนะครับมิวนี่คือไม่รู้แม่งหายไปไหนสายเมฆหมอกและช่างมันแล้วกันนะเดี๋ยวก็เกิดใหม่ครับพวกตำนานหนึ่งน้อยมันก็รู้ที่เกิดไงแต่พวกนี้คือแบบไม่รู้วันไม่รู้เวลามันจะเกิดตอนไหนก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยแบบโปเกมอนพวกนี้น่าจะหายากกว่าเยอะมาเอ็กซิลโดนจัดไหมลองหาเท่าที่เราหาได้แล้วกันนะมาตอนเช้าถ้าพูโคโคเกิดอีกรอบมึงแล้วนะครับตอนนี้ผมมองว่าจะสู้มันยังไงดีให้มันไม่ตายนี่ความคิดยากเลยยากมากครับก็อาจจะมีวิธีของมันอยู่นะครับวิธีของมันก็คือว่าปาควิกบอลไปเรื่อยๆไหมเนี่ยแบบมาถึงก็คือปาควิกบอลเลยแล้วเกิดไม่ติดก็เริ่มใหม่กดออกเริ่มใหม่อย่างเงี้ยนะผมไม่น่าได้อุ้ยเออว่ะตัวนี้มันแบบใช้ทำให้หลับไม่ได้ครับความดาร์กของทัพพูโคโคคือแม่งทำให้มันหลับไม่ได้ด้วยซึ่งเลยที่ยากต่อการจับมาครับแต่รู้สึกว่าทัพพูโคโคตัวนี้ไม่มีท่าแบบฆ่าตัวตายว่ะเออใช้อันตาบอลจับได้ครับยาวๆยากแค่นี้แหละยากแค่มันไม่ยอมหลับมาทัพเบอร์บอลครับถึงเวลาทำงานโอ้ทัพเบอร์บอลหลุดเฉยจะจับยากมากครับยังจับไม่ได้เลยตอนเนี้ยติดไหมโอ้ไม่ติดอีกแล้วเอ้ยคุณกิตพี่กาติดให้ผมเตะกับปี้พี่ไม่ติดสติกับปี้พี่ติดให้ผมเถอะผมขอร้องนะได้โปรดจับยากเหมือนเดลเคซี่เลยผมกลัวมันจะได้50เทิร์นอ่ะ50เทิร์นพูดบ้า50เทิร์นอ่ะพระเจ้าไม่ไหวแล้วมัตตบอลแม่งจะได้จบนะครับแม่จริงมัตตบอลนี่กะใช้ไปเก็บมาใช้กับฮูป้านะครับแต่มันความอดทนว่ะวันนี้ความอดทนผมมีน้อยอยู่ด้วยนะครับไปทาปูโคโค่เข้ามาลูกไปหาตัวสุดท้ายของทาปูนะครับก็คือทาปูเบเล่บูรูสปีสกิบิดี้ทอยเล็ตนะครับไปไอตัวนี้แม่งเลยถ้าผมปวดหัวเลยอะทาปูฟินี่เกิดแล้วครับซึ่งทาปูฟินี่นี่เป็นทาปูที่เกิดแถวหนองน้ำเท่านั้นนะครับน่าเจอแล้วทาปูฟินี่นี่เป็นทาปูที่บอกเลยว่าถ้าเกิดไม่ใช่แถวหนองน้ำไม่จะไม่เจอเขาเลยนะครับเป็นน่าจะเป็นน้ำผสมกับแฟรี่นะครับซึ่งมันก็โหดใช้ได้นะครับตัวนี้มาโอ้ยเพิ่มพลังป้องกันอะตัวนี้เป็นตัวถึกนะครับเน้นถึกเน้นกันใส่น้ำมาเนาะน้ำแฟรี่ก็ถึกกันรัวๆแต่แน่นอนครับผมเจอผมแล้วตอนนี้ถึงมันจะถึกกันแค่ไหนก็ต้องมีแบบนักรบย่อมมีบาดแผลสะกดจิตติดไหมไม่ติดหลบได้เฉยโอ้ยพ่นน้ำใส่ที่ไปไอ้เฟลอีกแล้วหรอกับพวกทาปูนี่คือใช้สะกดจิตไม่ได้เหรออันนี้ไงหลบได้อันนี้ไงกันไม่ได้แล้วครับอันจ้าบอลครับรัวๆเอ้ยติดเลยว่ะรอบเดียวเหมือนไก่ตัวนู้นเพิ่งไปติดสักทีคุณน้ำตาคุณจะไหลโอเคครับตอนนี้ในจังเกิลน่าจะเหลือแค่มิวเลยนะครับมิวกับคาฟูว่าสองตัวผมบอกแล้วว่าความโหดของมิวมันอยู่ที่การหาญาตินะเออนี่ไงมิวเวล70เลยเหรอผมนึกว่าเวลมันน้อยคือทำไมในผมจำแล้วโปเกมอนมันเวลปกติมัน50ป่ะ70เลยเหรอเดี๋ยวนี้อัปเดตมาเวลเยอะจังวะจำได้ปกติเวลมัน50เองเนี่ยโอ้สู้ยากซะด้วยมาฟอสซิลครับมิวมันฮิลได้อะแปลงร่างเป็นตัวอื่นก็ได้ไม่รู้มีท่าฮิลไหมนะขอร้องให้ไม่มีนะครับถ้ามีนี่แบบซวยอยู่ขี้เกียจเล่นด้วยอะถ้าเกิดมีท่าฮิลอะสัตว์มีฮิลจริงด้วยกำลังจะพูดเลยขี้เกียจเล่นด้วยถ้ามีท่าฮิลอะมีจริงนะครับโอ้ยฮิลเยอะจังวะเลิกคิวแต่พี่ผมก่อนร้องอุ้ยมิวมันมีลัมเบอรี่เอาไว้การหลับด้วยครับคือถ้าเกิดมันหลับปุ๊บเมื่อกี้มันกินเบอร์รี่อะตื่นเลยบ้าตัวอะไรวะเนี่ยไม่ใช่มิวแล้วเป็นตัวอะไรเนี่ยโอ้ยหิวเรื่อยๆเลยเว้ยเวนหลับเออหลับแล้วเว้ยสวยไปครับถึงเวลาจับกันแล้วนะครับตอนนี้มามิวเอ้ยเธอ12แล้ววะทำบอลได้แล้วบอลเหลือไม่กี่เอาติดเลยเว้ยนัดเดียวติดเลยชีตมาสุดยอดครับสุดยอดทำเมื่อบอลที่ดีที่สุดวันนี้ก็จับมิวแล้วนะครับเหลืออีกแค่ไม่กี่ตัวคือคาฟูกับตัวที่มันอยู่จังเกิลเอชแค่2ตัวนะครับที่ลงจุ่มกับจังเกิลปะคาฟูอยู่ที่แถวแบมบูนะครับแบมบูหรือว่ามันจะเป็นแบบว่าป่าไผ่อะไรอย่างเงี้ยไปแถวป่าไผ่ตรงนี้ครับป่าไผ่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราเอฟเครอก็ได้ครับผมเพราะว่าคาฟูมันจะเกิดในช่วงเวลาอัฟเตอร์นูนนะครับตอนนี้มันซันเซ็ตและอัฟเตอร์นูนคือกลางวันนะครับถึงจะเกิดก็เอฟเครอไปแล้วกันเนาะเราไม่ได้ซีเรียสนะครับชิวๆหรือไม่ก็เซฟไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปรอกันที่นี่ผมเซฟว่าคาฟูแล้วกันคาฟูเดี๋ยวเราจะไปรอกันในตรงส่วนของจังเกิลเอชแล้วกันนะครับหรือว่าสุดสายจังเกิลนะครับจะมีโอกาสที่จะเกิดซิลเวอรี่หรือว่าโปเกมอนนักฆ่ายูบีแล้วกันนะฮะโปเกมอนนักฆ่ายูบีมายาฆ่ายูบีก็จะเกิดไทป์นูนี่ไงเจอแล้วพอดีเลยครับไทป์นูเกิดไทป์นูจับไม่ยากนะครับจริงๆเราลองเอาควิกบอลปาแม่งเลยกันนะครับมีโอกาสติดอยู่มีโอกาสติดอยู่เวลมา15ไทป์นูอ่ะมายาอุ้ยไม่ติดว่ะกะจะแบบนึกว่าควิกบอลปาจับปุ๊บติดปั๊บอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เออผมเหลือซาลูเด้ด้วยนี่หว่าผมลืมไปเลยผมลืมคิดถึงไอ้ลิงเวนี่ไปเลยมาไทป์นูครับคือแบบจังเกิลเป็นที่ที่ผมไม่ค่อยมาไงผมก็เลยแบบบางทีก็มีหลงลืมมากแม่โอ้ยมันหลบกันมันหลบท่าหลับผมได้โอ้ยคนบ้าหลับไปโอ้ยหลบได้อีกแล้วหลบหลับไปเนาะหลับไปตอนนี้ดัสบอลแล้วกันครับไม่ก็เลเวลบอลน่าจะดีกว่านะเลเวลมันแค่15ครับปาปุ๊บหลุดปั๊บแล้วก็ตื่นเลยโคตรบ้าหลับไปเนาะมาเลเวลบอลพวกนี้ไม่ยอมติดง่ายเลยนะติดยากอะไรเงี้ยมาเลเวลบอลปาเลยชุบมายังหลับอยู่ครับสบายเลเวลบอลอีกทีนึงปาอู้ตื่นอีกแล้วตื่นไปจังวะไอเวนนี่หลับไปน้องจ้ามาเลเวลบอลอีกทีนึงไปติดแล้วโอ้สุดยอดครับติดสักทีนึงแหมไป
รอซารูเดแล้วกันนะครับซารูเดไม่รู้บอลจับซารูเดมีพอไหมนะแต่น่าจะพอแหละซารูเดส่วนใหญ่ชอบเกิดบนต้นไม้ด้วยไม่รู้เป็นไรครับมันเป็นลิงลืมไปมันไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นลิงนะครับบนต้นไม้นี่แหละถูกแล้วรอซารูเดเกิดแล้วกันนะครับคัฟฟู่เกิดแล้วครับตอนนี้เอาล่ะคัฟฟู่เกิดตอนนี้ผมขอทำการเปิดนี่แล้วกันนะครับ F3B นะไม่งั้นมันจะแบบว่ามองเห็นยากคัฟฟู่เกิดแล้วแต่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยคัฟฟู่นี่ครับเราเจอกันแล้วนะครับคัฟฟู่ก็ฟอสวิฟครับทีหนึ่งป้าสองทีป่ะทีนึงมันเหลือ 2.3 อ่ะหรือว่ามันใช้ได้อีกทีหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจนะครับหรือว่ามันได้แค่นี้แหละลองดิฟอสซ์ไปทีนึงไปได้แค่นี้แหละได้แค่ 2.3 ไม่หรอครับสูงสุดละมาต่อไปครับฮิปโนซิสครับหรือว่าสะกดจิตไปกดจิตไม่ได้ว่ะผมใช้แอเรียลเอสนะครับสะกดจิตไปติดอีกแล้วหลบได้ตัวเล็กนิดเดียวหลบโคตรเก่งอ่ะหรือว่าตัวผมมันตีโอกาสตีโดนมันน้อยติดละครับสะกดจิตถึงเวลาครับเลเวลบอลเลยครับคาฟู่นี่ไปปาเลยอุ้ยหลุดมาได้เฉยติดเรียบร้อยครับจับคาฟู่ติดแล้วเว้ยวันนี้เลยก็ตอนคืนนะครับรอตอนดึกเพื่อที่จะจับซารูเดนะครับหรือว่าพี่ลิงกังของเรานั่นเองนะฮะตัวที่จับยากคือซารูเดซารูเดเกิดแล้วแต่มันเกิดตรงไหนของโลกปกติซารูเดนี่เป็นตัวโปเกมอนที่เกิดแบบว่าบนต้นไม้นะครับฉะนั้นเราทำการเลือกซาบินดูก็ได้ไหนอะปกติมันจะเป็นโปเกมอนที่แบบว่าชอบสปอนอยู่บนต้นไม้เจอแล้วครับซารูเดไปขอลองวัดพลังกันมันหน่อยดิเรื่องจะ10ครับโปเกมอนมายาซารูเดครับลิงผู้ที่มีธาตุพืชมาเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถผมว่าซารูเดส่วนตัวผมว่าไม่ค่อยไม่อาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ก็ใช้ได้ครับมาฟอสซิลรัวโอ้ยมันไบที่ดึงโคตรแรงโคตรเจ็บมาลองทำหลับดิใช้ได้ไหมฮิปโนซิสหลบได้เวนโอ้สแกลลี่เฟสครับทำให้พลังจบป้องกันผมลดลงอีกหลับอีกทีนึงหลับติดเถอะหลับติดเถอะหลบได้อีกแล้วโอ้สแกลลี่เฟสลดพลังป้องกันผมอีกครับรับรอบนี้ติดครับมาตัวนี้ต้องใช้ดัสบอลนะครับเพราะว่ามันทีมืดๆเนาะดัสบอลไปเลยลองดิติดไหมไม่รู้นะครับเรียบร้อยติดแล้วครับโอ้หมดประโยชน์กับจังเกิลแล้วไปที่อื่นดีกว่าครับจังเกิลไม่น่ามีตัวอะไรให้จับแล้วนะครับตอนนี้เจ๋งต่อไปเราจะทำการรอที่ไบโอมนี้กันนะครับไบโอมนี้มีชื่อว่ากูกำลังจะพูดว่ากูจะรอเกิดเลยเหรออ่ะเกิดเลยก็ได้เกิดเลยก็ได้อยู่ไหนล่ะไอ้ตัวจิ๋วโอเคครับคือไบโอมนี่มันไบโอมที่มีจิราชีเกิดนะครับหรือว่าโปเกมอนขอพรไปที่ฐานกระดวงดาวซึ่งตัวมันเล็กนิดเดียวคุณดูดิตัวเล็กน่ารักนะครับถึงกันว่าไอ้ตัวจิ๋วนี่มันมีพลังในการฮิวเหมือนกันนะครับเกลียดเลยผู้มีผิวโอ้พ่อมึงตายกูเกลียดถ้าเกิดผมไนท์สแลชทีนึงแน่ตายโคสคอมแบทไม่น่าตายตายนี่หว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วกันนะเซฟที่ไปก่อนเซฟที่ไว้เล่นๆมาครับรอบนี้เรามาจับูป้ากันต่อดีกว่านะครับูป้าเกิดหลังที่ผมไปทำการฟาร์มานิดนึงนะครับผมได้สิ่งที่เรียกว่ามาสเตอร์บอลมาก็ปาจับูป้าเลยปับูป้าเป็นผีขี้เกียจไปสู้กับมันก็ปาจับเลยแล้วกันนะเอามาสเตอร์บอลยัดเลยแล้วกันูป้าเนี่ยคือผมเพิ่งรู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราสู้กับพวกเทพอะไรเงี้ยที่เป็นเทพแบบบอสเทพอะไรเงี้ยมีโอกาสที่เราจะได้มาสเตอร์บอลมากกว่าการสู้กับบอสที่เป็นโปเกมอนธรรมดานะครับซึ่งถือว่าเป็นความรู้ใหม่ผมเลยนะจริงๆผมไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยเพราะผมเพิ่งไปสู้ไอ้ตัวเดนซี่เมก้ามาแล้วผมได้มาสเตอร์บอลมาเลยที่ข้ามเสร็จมาตัวต่อไปที่เราไปจับนะครับที่มันเกิดตามธรรมชาติที่แบบไปจับไม่ง่ายน่าจะเป็นเทพเจน9นะครับคือปลาทองโง่ๆกับแมวเสือเขียวดาบนะครับ2ตัวนี้แหละเทพจีแล้วกันนะเทพ J3K แล้วกันนะเดี๋ยวผมไปจับเทพ J3K กันโอเคครับตอนนี้มันอยู่ที่บ่อลาวาในเมซ่านะครับซึ่งเจ้าชิยูหรือเจ้าปลาทองของเรานะครับจะมีโอกาสเกิดในบ่อลาวาตรงเมซ่าแบบ 100% เลยนะครับให้ทุกคนดูกันนี่ก็คือมันจะเกิดตรงเนี้ย 100% เลยก็ทำการรอนะครับรอพี่ปลาของเราเกิดแล้วกันนะครับนะหลังการรอมาแทบตายในที่สุดก็เกิดแล้วนะครับตอนนี้เจ้าชิยูนะครับหรือว่าพี่ปลาทองของเราได้เองพี่ปลาทองมาเลยโปเกมอนเจ็กมาเลยเจ้าพวกโปเกมอน J3K เดี๋ยวฉันจับแน่รอบนี้มาชวาบไหนโปเกมอน J3K มาโดนหลับครับตอนนี้ต่อไปครับเราจะใช้บอลอะไรจับเดี๋ยวอันดับบอลแล้วกันอันดับบอลได้ติดอยู่นะครับสำหรับโปเกมอน J3K ของเราไม่ติดว่ะลองใหม่ครับลองใหม่อันดับบอลไม่ติดอีกแล้วเซ็งมันตื่นแล้ววะโอ้โหตื่นโคตรไวอ่ะเรียบร้อยติดสักทีโอ้โหโคตรยากอ่ะไปตัวต่อไปครับพี่เสือโอเคครับสำหรับเจ้าเฉียนเปานะครับหรือว่าพี่เสือใหญ่ใจดีของเรานั่นเองนะฮะมันจะเกิดที่ไบโอม freezing mountain นะครับหรือไบโอมไบโอมประมาณนี้จะเป็นแบบ y 80ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็เป็นไบโอมแบบว่าภูเขาหิมะประมาณเนี้ยมันจะเกิดพี่เฉียนเปาเจอแล้วครับนี่เลยเสือเขี้ยวดาบของเรานั่นเองนะฮะเฉียนเปาฟอสวิฟเลยฟอสวิฟไปทีนึงครับพวกโปเกมอน J3K เดี๋ยวกูจับแน่มาฉันจะจับแกไปผลิตมีเชียร์ไอ้น้องจับไปผลิตมีเชียร์คนเย็นมาเลยโปเกมอน J3K มึงโดนกูเอาเลยดิดัสบอลแล้วกันนะไปเลยโอ้ยจับไม่ได้อีกติดเรียบร้อยครับจับมีเชียร์ได้แล้วเว้ยโพไมส์อินเดอะดาร์กนะครับสัญญาในความมืดไม่มึงคือมีเชียร์กูจับมีเชียร์โอเคครับตอนนี้โอ้โหบินอยู่นู้นเลยอินามอลัสเกิดนะครับหรือว่าตัวที่มันเป็นเทพสภาพอากาศในฝั่งนี้นะครับซึ่งพี่แกดูพี่แกบินดิเอาง่ายคือเจ๊แขกแหละเจ๊แขกมาเจ๊แขกมาฟอร์สวิฟเลยครับเจ๊แขกนี่แกเป็นแฟรี่นะครับต้องทำการตีพี่แกก่อนแล้วกันนะเจ๊แขกโดนฟอร์สวิฟอีกทีนึงหรือว่าเป็นน้ำหรือว่าเป็นน้ำเลยโอ้เจ๊แขกไม่แท็กเกิลโคตรแรงอ่ะแล้วดูท่าแท็กเกิลพี่แกดิแบบเหมือนพุ่งมาจากข้างบนลงข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยสกดจิตตอนนี้เจ๊แขกหลับแล้วนะครับติดไหมติดเถอะติดเถอะเจ๊แขกติดเถอะโอ้นางงี้ติดอยู่แล้วล่ะเรียบร้อยครับเจ๊แขกโอ้เราจับเจ๊แขกได้แล้วนะครับไปต่อไป
ตัวต่อไปครับไปดูกันว่าเราจะจับตัวอะไรดีตัวต่อไปที่เราจับนะครับมีชื่อว่ามานาฟี่นะครับซึ่งจะเกิดที่ไปโอมวอร์มโอเชียนนะครับก็คือตรงแถวนี้นะครับน้ำอุ่นนั่นนะมานาฟี่ไม่เกิดน้ำเย็นโอเคครับรอไปมานาฟี่ has spawn โอเคครับตอนนี้มานาฟี่เกิดแล้วหาตัวมันก่อนอยู่ไหนวะหาแป๊บมึงอยู่ไหนมานาฟี่เจอแล้วครับมานาฟี่โอ้ยกว่าจะเจอได้พี่โคตรหายากอะมานาฟี่อยู่ใต้น้ำจริงใช้ดิฟบอลได้นะครับนี่ความสบายเลยของพวกโปเกมอนใต้น้ำติดอยู่แล้วครับบอลนี้จับง่ายจับสบายอุ้ยไม่ติดว่ะเฮ้ยแต่มันหลับอยู่พอได้อยู่เรียบร้อยติดแล้วครับโอ้ยกว่าจะติดโอ้เกือบตายเกือบตายเอ้ยปลาเลยวะเนี่ยปลาที่เคยจับแล้วและนี่ก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมไม่เคยจับนะครับมันมีชื่อว่าวิกตินี่ซึ่งตอนนี้วิกตินี่เกิดแล้วจริงๆวิกตินี่เราเคยเจอมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าเราก็จับน้องไม่ติดสักทีแต่รอบนี้จะไม่ใช่เพราะรอบนี้จะจับติดไอ้น้อง FK นานคุณดูดิมอนเตอร์เกิดขึ้นเยอะมาวิกตินี่ฟอร์สวิปมาเปิดมันควีสแท็กก่อนเลยว่ะแถมวิกตินี่ความน่าเกลียดคือมันแบบมันมีท่าที่ทำให้ผมติดไฟได้แล้วพอติดไฟทีนี่แบบไม่อยากเล่นกับมันเลยคุณดูดิผมจะแบบเลื่อนรถตลอดใช้ฟูลฮิลในการเล่นนะครับไม่งั้นเล่นไม่ได้จริงติดไฟทีโอ้มันเจ็บมากนะมาหลับแล้วเรียบร้อยครับหลุดตลอดเลยอ่ะผมบอกแล้วตัวนี้จับยากมากจริงๆอยากเอามาสเตอร์บอลมาใช้กับตัวนี้มากเลยอ่ะโอกาสจับแบบยากจริงครับผมพูดเลยติด yes โอ้ติดสักทีพี่ท่านไปตอนนี้เหลือแค่2ตัวนะครับที่เรา must have นะครับต้องจับก็คือเชมินกับจิราชีครับแต่จิราชีนี่ผมขอคิดแผนก่อนแผนยากเกินในจิราชีอ่ะแต่เชมินนี่พอได้อยู่ไปโอเคครับตอนนี้เชมินสปาวใน forest flower forest ไปโอมแล้วนะครับก็คือไปโอมที่เราอยู่นั่นเองนะฮะมาเชมินเกิดตอนเช้านะครับในไปโอม flower forestซึ่งก็เป็นอารมณ์แบบว่าพวกอย่างที่เขาบอกเลยครับว่าหนอนที่ตื่นเช้าคือหนอนที่โดนกินนะครับเชมินก็เช่นกันแต่ตัวมันเล็กอะดิคือตัวมันเล็กมากนะครับเล็กแบบเล็กที่เดียวเองนะเจอแล้วครับน้องเชมินของเราไหนปลาโดนตัวอื่นเชมินไปอยู่ในกองดงเพื่อนๆทำไมล่ะมานี่มาเชมินปลาโดนสักทีฟอสฟิปครับปลาตัวนี้ผมจำไม่ได้มีท่าฮิลไหมอะถ้ามีท่าฮิลนี่ลำบากเลยในช่วงโอ้ยมีท่าที่แบบว่าตีผมแรงว่ะตอนนี้ไอ้ที่นั่นเลือดผมก็หมดแล้วด้วยสวยอะนี่สวยจริงครับลิซิตสัตว์ดูเลือดอีกแล้วเกลียดเลยพวกดูดเลือดโอ้ยเกลียดมากเลยพวกดูดเลือดไม่ชอบเลยพวกดูดเลือดเนี่ยโอ้ยเกลียดมากเลยพวกดูดเลือดอ่ะแบบมันดูดเลือดได้แบบน่าเกลียดมากอ่ะผมแบบผมท้อโปเกมอนทำมาเบาเลยติดเธอโอ้ติดแล้วเว้ยแหมไม่ได้งี้ดีวะ3-2เทิร์นอ่ะกับการเล่นกับมันไปเรื่อยๆโอเคครับต่อไปเติร์นตัวสุดท้ายคือจิราชิครับตอนนี้ผมว่าไปหาเอ็มบอลดีกว่าไปฆ่าบอสก่อนแล้วกันนะไปหาเอ็มบอลก่อนโชคดีครับจิราชิเกิดแล้วโอ้แต่ว่าผมยังไม่ได้บอลแบบบอลมาสเตอร์บอลอะไรนะบอกให้ช่างมันครับจับไปเถอะผมว่าจับได้อยู่รอบนี้นะว่าเอเวลเอสว้าโดนเข้าไปไอจิสแลนี่เป็นตัวที่แรงอยู่นะครับเป็นดาบแรงมากแต่ว่าไม่ถึงร่าง3ไม่ร่าง2อุ้ยมันหลับฮิวเฉยมาเริ่มเลยแค่ก้าวเว้ยตอนนี้ผมว่าผมต้องลองปาบอลดูทำเบาๆปาเลยไม่ต้องรอมันหลับนานๆเลยมันจะเหลือ9ทีติดเธอตัวมันจับอุ้ยติดว่ะเทพรองที่แบบว่าจับง่ายๆที่แบบมันเกิดง่ายๆก็จับครบแล้วนะครับปวดหัวเลยเดี๋ยวพาร์ทหน้าเจอกันเทพพี่ต้องมีข้อผูกมัดเยอะในการจับเจอไป